พูดถึงเรื่องปฏิตภัตติใช่ไหมครับทีเนี้ยพอเป็นบทสําเร็จคนเรามันกลัวคือพอเป็นบทสําเร็จกับกลายเป็นปฏิตปตักทั้งที่เราบอกว่าปฏิตต่อต่ำใช่ไหมใช่เพราะมันมีสูตรรองรับว่าให้แปลปฏิตต่อต่ำเป็นปฏิตปตักก็จริงในรอบสระหรือพยัญชนะเบื้องหลังเราต้องมีสูตรว่าผู้จิตปฏิปฏิสัตซึ่งถ้าท่านต้องพยัญชนะสูตรมาก็จะต้องอ่านสูตรนี้แน่นอนใช่ไหมกุศลปฏิปฏิสัตนะต้องผ่านแน่นอนอย่างน้อยอ่านต้องผ่านตาแล้วจะบอกว่าไม่ผ่านตาเลยในแสดงว่าไม่ได้อ่านสูตรนี้มีความหมายว่าอย่างนี้นะสรีวาปรีในเพราะสระสรีวาในสรีวาในเพราะสระหรือพยัญชนะวาหรือในหรือว่าในเพราะพยัญชนะปรีอันเป็นเบื้องหลังปฏิอาเทโสอันว่าการแปลงเป็นปฏิกรปตักอุปสรรคศาสตร์ของอุปสรรคเทศศาสตร์นี้ปฏิอิติคือปฏิโกติย่อมมีกุจิโดยความไม่แน่นอนก็คือว่าบางรูก็เปลี่ยนบางรูก็ไม่เปลี่ยนนะดังนั้นอุทาหรณ์ที่เราเจอเมื่อกี้นี้ก็คือปฏิและปฏิตัวนี้คือตัวเปลี่ยนนะมีการเปลี่ยนในเพราะอะไรเบื้องหลังครับถึงเปลี่ยนเพราะเพราะพยัญชนะพยัญชนะแต่ตรงนี้เน้นว่าทั้งสระก็ได้ใช่ไหมพยัญชนะก็ได้ได้สเลพยัญชนะนี่คือสูตรนี่คือสูตรกุจิปฏิสัตกุจิปฏิปฏิสัตนะครับสูตรเนี้ยระบุไว้ชัดเจนว่าในเพราะสระหรือพยัญชนะเบื้องหลังสามารถเปลี่ยนปฏิอุปสรรคเป็นอีกรูปหนึ่งคือเป็นตัวประจักษ์ได้ดังนั้นจึงมีรูปปฏิและปฏิดังนั้นจึงไม่แปลกเลยที่จะเจอปฏิต่อปตักบ้างปฏิต่อตักบ้างนะครับนะอันนี้ผมให้ดูเป็นหลักฐานนะครับว่ามันมีสูตรรองรับเยอะอย่างนี้ไม่ได้พูดอุปโลกขึ้นมาว่าก็เพราะมันมีรูปอย่างนี้เราก็ต้องจำไว้อย่างนี้ไม่ใช่นะมันมีสูตรกำกับดังนั้นเมื่อเราอ่านเห็นรูปไหนที่เขาใช้มากๆใช้ตัวนั้นผ่านการใช้มาดีแล้วผ่านการรับรองมาดีแล้วจากครูบาอาจารย์นะครับจึงคือเราเห็นแต่ปฏิตปตักเป็นหลักเนี่ยเราก็ใช้ปฏิตัวเนี้ยไม่อย่าไปใช้ไม่ก็คืออย่าไปฝืนโยมอาจารย์ครับผมอยากจะรู้ว่าการวจีเนี่ยมันมีอักไหมกุจิก็แปลว่าบ้านบ้านที่บอกไปว่าแม่น้องมีอาบ้านมันมีชื่อมันชื่อเรียกนะแต่ทั้งเป็นคนรู้แล้วว่าเป็นพิเศษดียาพิเศษชนะใช่ไหมครับกุจิบ้านแต่มันไม่มีอาให้เรารู้เลยว่ามันเป็นอ๋อวิกัปปนะวิกัปปนะใช่ดังนั้นจึงแปลว่ากุจิโดยความไม่แน่นอนก็คือวิกัปเพนะวิกัปเพนะใช่กุจิมีอาเป็นวิกัปเพนะนะวิเป็นนะนะครับอ้าวเป็นอีกวิกับมีอักตัวนี้นะฮะวิกับเป็นนะกุจิตัวนี้นะมีอักเป็นวิกับปากนั่นเองต้องใช้อักนี้ว่าวิกับปากเลยนะถ้าจะสังขารนะใช่วิกับสังขารกุจิตัวนี้มีอักว่าวิกับปัฏฐะแต่ว่าตามคำแปลก็คือวิกัปเพนะโดยความไม่แน่นอนนะก็คือถ้าเขียนก็คือวิกัปปัฏฐะใช่ไหมใช่วิกัปปัฏฐะตัวนี้นะแต่เวลาแปลบทเนี่ยกุจิโดยความไม่แน่นอนตอนอาจารย์มหาประวัติท่านสอนท่านก็จะมีนิสยะที่เป็นพม่าท่านก็จะแปลตามพม่านะตอนท่านสอนจะได้ยินท่านใช้อยู่เนืองๆพอดีคำถามนี้มาก็เลยนึกขึ้นได้เป็นพูดบ่อยๆแล้วครับก็คือมีอักเป็นวิกัปปัฏฐะอักวิกัปก็คือไม่แน่นอนใช่ไหมแต่ว่าบ้างแล้วถ้าแปลตามรูปคำก็คือวิกัปเป็นนะหรือความไม่แน่นอนเอาละครับอันนี้ให้ดูพอเป็นกระสายยานะให้รู้ว่าเรามันมีตัวบาลีรองรับนะครับต่อไปเรามา
ดูสัตว์มรณติตรงนี้อ่านพร้อมกันดีกว่านะมรณติย่อมตายมรณปานัจาเกในการสละชีวิตบวกหนักปัจจัยบวกติวิพัฒน์มรณติย่อมนำไปหารัตถะเกในการนำไปบวกอาปัจจัยบวกติวิพัฒน์อาหารติย่อมนำมาบวกหน้าหารัตถะเกในการนำไปอาปัจจัยอันนี้ปะปะหารติย่อมตีปากบทหน้าหาระหารักภาเรในการตีบุหะปัจจัยบุติวิพัฒนีหารติย่อมนำต่อไปนีบทหน้าหาระหาระเนในการนำไปอาปัจจัยติวิพัฒสามหารติย่อมรวมสามบทหน้าหาระหาระเนในการนำไปหาปัจจัยติวิพัฒน์วิหารติย่อมอยู่วิบทหน้าหาระธาตุนิวาเสในการอยู่บวกหาปัจจัยบวกติวิพัฒน์ปาริหารติย่อมบริหารปาริบทหน้าหาระหาระธาตุหาระเนในการนำไปบวกหาปัจจัยบวกติวิพัฒน์จากรัตติย่อมเที่ยวไปจากรัตตาจากรัตเนในการเที่ยวไปบวกหาปัจจัยบวกติวิพัฒน์สารติย่อมระลึกถึงสาระธาตุธาตุจินตาจารในการไปและการคิดบวกหาปัจจัยบวกติวิพัฒน์ภาระติย่อมแผ่ไปภาระภาเมในการแผ่ไปอักปัจจัยติวิพัฒน์วัจติย่อมกล่าววัจจวิยติยังวาจายังในการพูดชัดชัดบวกอักปัจจัยบวกติวิพัฒน์อันนี้คือเราจะบอกว่ามรติย่อมตายมาจากมรธาตุปานจักเกณฑ์ในการสละชีวิตอักปัจจัยติวิพัฒน์อย่างนี้ก็ได้นะจันครับวิธีการอ่านนะฮะสมมุตินะสมมุติเราใช้อาหารพาสติอย่างเงี้ยไม่ได้ก็คือจะต้องเป็นอาหารต้องเป็นภาษามิใช่ไหมฮะเปลี่ยนเป็นมิใช่ก็คืออันนี้เขาแค่เป็นตัวอย่างเท่านั้นนะเรามาเปลี่ยนข้างหลังเรามาเปลี่ยนตัววิพัฒน์ข้างหลังใช่ไหมฮะเองครับตามประธานเปลี่ยนต้องไหมตามประธานครับโอเคครับเพราะประธานกับกิริยาต้องทำงานคู่กันนะครับเห็นไหมแค่มรติตัวเดียวเนี่ยเราว่ามรณปานัจจเกเราก็เท่ากับว่าเราได้อักของธาตุไปด้วยได้ตัวธาตุแล้วก็ได้อักของธาตุปานัจจเกในการสละชีวิตก็คือตายนั่นเองแปลตรงๆก็คือมรติย่อมตายนะครับดังนั้นถ้าจะแยกกันอีกก็หารติย่อมนำไปมาจากหาระธาตุหารเนในการนำไปบุคคลปัจจัยบุคคลวิพัฒน์นะครับอันนี้ก็เป็นที่รู้กันแล้วนะหารติมาจากหาระธาตุแต่พออาหารติปุ๊บก็ธาตุเดียวกันใช่ไหมแต่ว่ามีอาบทหน้าคำนี้ก็เลยมีความหมายไปอีกอย่างนึงแปลว่าอะไรครับย่อมนำมาอาหารติย่อมนำไปอาหารติย่อมนำมานะครับปัจจัตติย่อมตีทั้งที่เป็นอะไรธาตุครับหาระธาตุแต่มีปากบทหน้าปุ๊บแปลว่าย่อมตีดังนั้นฐานของธาตุเนี่ยเรารู้ว่ามาจากหาระธาตุแต่ว่าตัวแปรก็คือตัวอุปสรรคบางตัวลงมาทำให้เนื้อความของธาตุนี่สลับขั้วเลยใช่ไหมก็คือเวียนหักของธาตุครับดังนั้นส่วนต่างๆเหล่านี้ก็ต้องอาศัยทำความเข้าใจเพื่อให้เกิดความจำใช่ไหมไม่งั้นเราจะนำไปแต่งประโยคไม่ได้หรอกเราเห็นแค่มรรคติตัวเดียวเนี่ยแต่เราสามารถนำไปแจกปฐมมาลาได้ทุกวิภัตใช่ไหมครับ
ถ้าไม่เชื่อลองทุกท่านลองแจกมาตติพร้อมกันครับมาราติมารันติมาราสีมาราธามารามีมารามามาราเตมารันเตมาราเสมาราวะเหมาเรมาริยามาเรเห็นนะฮะนี่แค่ตัวเดียวแต่ว่าเราต้องแจกฝึกแจกด้วยตนเองครูบาอาจารย์ให้แนวทางแล้วดังนั้นถ้าเขียนว่าโสมนัสติเนี่ยถ้าเขียนบาลีว่าโสมนัสติแสดงว่าเขาเป็นอะไรครับเขาตายแล้วเขาต้องตายเขาตายอยู่เขากำลังจะตายใช่ไหมโสมนัสติเขากำลังจะตายเห็นไหมมนัสติเนี่ยไม่ต้องแปลเลยจำได้แม่นจำได้เลยนะคำที่มันแย่ๆเนี่ยมันจำได้แม่นอะไรที่อยากลืมเนี่ยมันต้องจำมันจะจำได้ค่ะสาลายังเขาตายที่ไหนครับที่โรงพยาบาลสาลาเป็นที่รักษาซึ่งโรคนะก็คือโรงพยาบาลก็แปลว่าโรงพยาบาลอันนี้เพราะมรักษาเนี่ยเป็นสกรรมกะเรียกกรรมกะครับมรักษาหากกรรมกัดกาดดังนั้นกรรมกัดกาจึงไม่ต้องมีกรรมรองรับแต่ว่ามองหาสถานที่ตายที่ไหนตายที่บ้านตายที่โรงพยาบาลตายที่ใต้ต้นไม้ตายบนถนนเยอะแยะมากมายที่ใต้สะพานลอยก็มีโอ้โหลุงขี้เมาเยอะแยะเลยครับเขาว่าโรงพยาบาลโรงพยาบาลใช่ไหมนะอาจารย์ท่านแปลว่าโรงพยาบาลใช่ครับโรงพยาบาลโรงพยาบาลที่สายานเป็นภาษาบาลีหรือเปล่าอะไรฮะโรงพยาบาลเนี่ยโรงพยาบาลสาลายังสาลาเป็นที่รักษาซึ่งโรคก็คือโรงพยาบาลนะครับแต่คำว่าโรงพยาบาลเนี่ยนะละเอียดโรงพยาบาลสาลายังบาลีนะก็นี่ไงโรงไม่ใช่แล้วโรงไม่เป็นภาษาเนี่ยแบบโรงในกรุงเทพภาษาไทยมีที่ไหนแล้วยึดเข้ามาใช่เลยอ่ะเราเลยก็เหมือนพม่าเนี่ยพม่าเนี่ยลบชนะมอญแต่ใช้ภาษามอญก็เห็นนะภาษาบาลีเราต้องจำศัพท์เหล่านี้ให้ได้นะมรณติย่อมตายรณติย่อมนำไปอารณติย่อมนำมาแยกธาตุปัจจัยดุจยานิ่งดีได้อัดของธาตุยิ่งก่อให้เกิดความชำนาญนะครับอาจารย์ครับเดี๋ยวนะอาหารติเดี๋ยวนะแล้วอาหารนี่มันมาจากไหนนะอาจารย์อาหารเนี่ยก็มาจากอาหารก็คือเป็นที่นำมาซึ่งอะไรนะโอชาใช่ไหมโอชารสนะก็คือเป็นอาหารใช่ไหมฮะอาหารอาหารจากอาหารอาหารก็มาจากอาบทหน้าอาหารธาตุนี่เองแล้วก็พวกกลุ่มของนักปัจจัยนะเพราะว่ามีการหารเป็นหารนะเป็นเครื่องนำมานะอาหารก็คือเป็นเครื่องนำมาซึ่งอะไรนะโอชาโอชาซึ่งปล่อยเกิดกำลังขึ้นมาใช่ไหมศัพท์เหล่านี้นะสำคัญจริงๆเพราะถ้าเราจำไม่ได้นะก็ไม่รู้จะแปลยังไงเนาะอย่างเราเคยได้ยินคำว่าปริยรามิสัพเพสัตตาอเวราหนตุอัพยาปจาหนตุอนีคาหนตุสุขีอัตตานังปริหารันตุเคยได้ยินแน่นอนใช่ไหมครับเราใช้บทแผ่เมตตาใช่ครับผมเขียนแค่สุขีอัตตานังก็แล้วกันนะจริงทุกท่านน่าจะจำได้นะอาหารอเวโรหมิใช่ไหมใช่ทุกท่านน่าจะจำได้นะครับลองว่าพร้อมกันสิอาหารอเวโรหมิอัพยาปจาโหมิ
อานีโคโหมิสุขีอัตานังปริหารามิทุกท่านจำได้ดังนั้นผมเขียนแค่สุขีสุขีอัตานังอันนั้นก็หมายถึงว่าผู้หญิงผู้หญิงสุขีอันนี้ทั่วไปนะดีตานังปะริหะรามิคำว่าสุขีก็คืออะไรนะมีความสุขมีความสุขจงรักจงเป็นผู้มีความสุขรักษาตนอยู่เถิดใช่ไหมเราสุขีเป็นผู้มีความสุขบริหารามิรักษาตนว่าบริหารตนบริหารอัตนังซึ่งตนเองอยู่ตำนวนก็คือขอให้เราเนี่ยมีความสุขรักษาตนอยู่เถิดนะครับอาหารอันว่าเราสุขีเป็นผู้มีความสุขบริหารามิบริหารหรือว่ารักษาอัตนังซึ่งตนเองแล้วประคับประคองนำตนไปมันเป็นแปลว่านำไปประคองนี่นะประคองนี่แหละประคองนี่แสดงว่าผูกไปดังนั้นบริหารก็ดีในที่นี้ก็คือบริหารบริหารตนรักษาตนใช่ไหมนะอันนี้ก็มาจากท่าอะไรครับปริบทหน้าปริบทหน้าหรักท่าใช่ไหมอ่ะปัจจัยแล้วก็มิตรภาพเพราะเราบอกให้ตัวเองแผ่เมตตาให้ตัวเองก่อนให้มีกำลังก่อนแล้วก็แผ่ให้คนอื่นนะครับถ้าเราไม่มีเมตตาเนี่ยเหมือนเราไม่มีทรัพย์เราจะบอกว่าจะไปจ่ายแทนคนอื่นมันเป็นไปไม่ได้หรอกต้องมีก่อนนะครับสร้างเมตตาให้เกิดขึ้นกับตัวเองก่อนดังนั้นจึงบอกว่าอาหารอโรหมิอัพยาปัจจุโหมิมีโหมิสุขีอัตนาปริหารมิใช่ใช่แต่ว่าอันนี้เป็นการกล่าวโดยรวมเนี่ยกล่าวพร้อมกันในกลุ่มจะเลยใช้เป็นอาหารอเวโรมิแต่ว่าถ้าเจนเป็นผู้หญิงก็อาหารอเวราโหมิแล้วก็อะนีคาโหมิเดอเวโรมิอัพยาอัพยาปัจชาโหมิอานีคาโหมิแล้วก็สุขินีอัตตานังปริหารามิเห็นไหมพอเราเห็นเป็นรูปประโยคจึงเห็นความสำคัญของศัพท์ใช่ไหมอ๋อเราก็ใช้อยู่ประจำนะแต่ทำไมเราไม่เข้าใจเพราะว่าเรายังไม่ได้เรียนบาลีแต่พอเรียนบาลีปุ๊บมันรู้ลึกเลยนะมาจากท่าอะไรครับปริบทหน้าหาระท่าธรณีในการนำไปแล้วก็อักปัจจัยวิวิพัฒน์เจาะลึกไปอีกคือวิวัตมานาวิพัฒน์การเรียนมันเข้าใจเองมันแปลได้เองมันจึงเกิดความภาคภูมิใจลึกๆนะแต่ก่อนเราก็จำที่คนอื่นก็แปลใช่ไหมฮะแต่ตอนนี้เราเข้าใจเองแล้วนะมันปลื้มใจนะแล้วก็เวลาสาธยายในเมตตาจะเกิดขึ้นง่ายด้วยเพราะเราเข้าใจความหมายนะครับถ้ากลุ่มนี้ถ้านำไปแจกประทับมาดาเองได้ยิ่งดีนะฮะรัตติฮะรัตติฮะรัตติฮะรัตถะฮะรามิฮะรามะเป็นต้นไปนะฝึกใช้บ่อยๆนะครับเนี่ยจำให้ได้หมดยิ่งดีครับถ้าอยากจะติย่อมขอพระคติว่าอ่านพร้อมกันสั้นๆนี่แหละภาสติย่อมกล่าวกุชติย่อมถามพระคติย่อมรักษายาจติย่อมขอพระคติย่อมอ้อนวอนพระคติย่อมกินพระคติย่อมถูกพระคติย่อมแสวงหาวัสติย่อมอยู่ชีวสติย่อมเป็นอยู่ย่อมร้องให้ขับโกสติย่อมด่าขับโกสติย่อมเรียกว่าอติย่อมนำไปนันทติย่อมบังเกิดวันทติย่อมกราบไหว้ปฤสติย่อมเข้าไปปฤสติย่อมเห็นนิสิตติย่อมนั่ง
วัฏฏิย่อมกล่าวทายติย่อมเพ่งปริริสติย่อมอังคาเรียนดูปุตติติย่อมแสดงปุสติย่อมกระทบเสติสยติย่อมนอนเนติทายติย่อมนำไปเชติชยติย่อมชนะอิจติย่อมราชนะคัตติย่อมไปย่อมถึงติติย่อมยืนย่อมตั้งวัตติย่อมดื่มเทติย่อมให้นมัสติย่อมนอบน้อมนมัสติย่อมนมัสการโอ้โหเยอะจริงๆแค่ปูท่าที่เยอะดังนั้นถ้าทุกท่านจำท่าได้นะรับรองมีประโยชน์ต่อการแปลเยอะเลยเพราะว่ารูปประโยคโครงสร้างเราจะเอามาให้ทุกท่านได้ดูเรื่อยๆแต่ข้อสำคัญขอให้ทุกท่านจำความหมายของท่ากลุ่มนี้ให้ได้จำความหมายนะก็คือต้องรู้อ่านด้วยนะนะครับ next จำไม่ได้นะจำไม่ได้นะครับเนี่ยจริงๆแล้วท่านอาจารย์เขมานันท่านก็สอนไปเยอะนะกำลังจะรอบสองแล้วอาจารย์คืออย่าแต่อาจารย์ไม่ต้องเร่งนะแบบนี้ดีแล้วสำคัญต้องจำให้ได้นะท่านไปเร็วมากเลยนะครับต้องจำไม่ได้ถ้าจำไม่ได้พอไปเจอแล้วมันไม่รู้จะแปลว่าอะไรไงนะแต่ถ้าจำได้แล้วเนี่ยชาณังชายตินะชาณังชายตินะอย่างน้อยๆเราก็รู้ความหมายและชายติแปลว่าย่อมเพ่งกสินังก็ได้ใช่ไหมกสินังชายติย่อมเพ่งซึ่งอะไรครับซึ่งกสินชานังชายติย่อมเพ่งซึ่งชานอย่างเงี้ยโอ้โหพูดกันเรื่องชานเลยเข้าฉากเลยอะไรสามองค์ขึ้นละนะเนี่ยจะเรียกแขกนะแค่กสินังเราเคยเจออยู่แล้วแหละทุกท่านต้องเจอคำนี้แต่คำกริยาว่าชายตินะชายติพอมาคู่กันปุ๊บแปลได้เลยใช่ไหมย่อมเพ่งซึ่งกสินอย่างเงี้ยเติมปฐวีเข้ามาปฐวีกสินังย่อมเพ่งซึ่งปฐวีกสินจากกสินังเป็นสัพนามพอเติมปฐวีเข้ามาเป็นสัพอะไรครับปัฏฐวีกสินังก็กลายเป็นสัพสมาแล้วเห็นนะดังนั้นถ้าไม่ได้คำกริยาเหล่านี้นะรับรองรู้หลักแค่ไหนก็แปลไม่ออกนะฮะทุกอย่างต้องลงตัวใช่ไหมใช่คำศัพท์ต้องได้รู้จักโครงสร้างของประโยครู้จักวิธีแปลรู้จักสัมพันธ์ทุกอย่างผสมผสานกันทำให้พอความหมายได้ตามที่เราต้องการวันนี้ก็อารัมเมตตาวตาก่อนนะครับมีคนหนึ่ง